เราต้องไปเป็นบ้าเป็นหลังเพื่อที่จะไปโฟกัสว่าวันฉันจะตัดแต่พังผืดเพื่อที่จะรักษาหลุมสิวจริงๆไหมใครที่คิดจะไปตัดพังผืดเพื่อรักษาหลุมสิวฟังคลิปนี้ก่อนค่ะมันไม่ได้ทำให้หลุมสิวหายเอาอีกแล้วหมอดีมนะคะใครเขาฮิตทำอะไรกันนะคะหมอดีมก็ชอบสวนกระแสอยู่เรื่อยเลยนะคะอ่ะขอออกตัวก่อนเลยค่ะว่าดีมนะคะเป็นหมอที่ปรับปรุงคุณภาพผิวทำงานสกินคุณภาพแล้วก็รักษาหลุมสิวเนี่ยดีมไม่ได้เป็นคนบ้าการตัดพังผืดนะคะเอาพูดง่ายๆนะคะเพราะว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าพังผืดมันเป็นสารณะอะไรสำหรับคนหลุมสิวนะคะอันนี้คืออย่างแรกเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณนะคะเกิดบังเอิญได้มาฟังคลิปนี้คุณก็ไม่ต้องเอาคลิปของหมอดีมนะคะไปยืนเท้าสะเอวเถียงกับคุณหมอคนไหนที่เขาชักชวนให้คุณตัดพังผืดนะคะการรักษาหลุมสิวมันต้องตัดพังผืดสิการรักษาหลุมสิวมันต้องตัดพังผืดสิการรักษาหลุมสิวมันต้องตัดพังผืดสิไม่ต้องเอาไปเถียงค่ะเพราะดีมไม่ได้คิดแบบเขาและเขาก็ไม่ได้คิดแบบดีมนะคะดังนั้นถ้าฟังแนวความคิดเห็นจากดีมนะคะก็ฟังเอาไว้เพื่อวิเคราะห์กันก็แล้วกันค่ะเจ้าพังผืดที่ว่านี้นะคะมันคือโครงสร้างที่ชื่อว่าไฟบรัสแบนด์ค่ะซึ่งจริงๆแล้วไอ้ไฟบรัสแบนด์เนี่ยนะมันมีอยู่ทั่วร่างกายเราเลยค่ะเพราะคุณลองคิดดูนะคะว่าเนื้อเยื่อผิวหนังต่างๆนะคะหรือว่าอวัยวะของเราต่างๆมันจะไม่ได้อยู่ในโพสิชันที่มันควรอยู่ได้หรอกถ้ามันนะคะไม่มีไอ้พวกเนี้ยคือคอลลาเจนไงไอ้พวกโปรตีนที่เป็น supportive system นะคะคอยเชื่อมโยงนะคะทางอวัยวะต่างๆหรือเนื้ออย่างต่างให้มันอยู่ในตำแหน่งที่มันเหมาะสมอ่ะคือคุณลองนึกภาพสิตับไตไส้พุงของเรามันจะห้อยอยู่กลางลอยอากาศได้ยังไงถ้ามันไม่มีไอ้ของพวกเนี้ยเชื่อมโยงกันถูกมั้ยล่ะคะเช่นเดียวกันกับผิวหนังของเราค่ะคือผิวหนังของเราเนี่ยมันก็จะมีไอ้ของพวกเนี้ยที่เป็นไฟบรัสแบนด์นะคะโครงสร้างโปรตีนเนี้ยโยเยเต็มไปหมดอยู่แล้วล่ะค่ะแต่เพียงแค่ว่าคนที่เป็นหลุมสิวอะเราบอกว่าเนื้อเยื่อของเขามันผิดรูปไปใช่มั้ยพวกโปรตีนพวกเนี้ยมันก็จะถูกสร้างขึ้นมาใหม่ค่ะหลังจากที่เราเกิดแผลไงร่างกายเราก็จะพยายามค่ะสร้างไอ้พวกนี้เนี่ยมาอุดๆนะคะรักษาบาดแผลค่ะแต่ว่ามันก็อุดตามมีตามเกิดนะคือถ้าแผลมันออกมามันไม่สวยไงมันก็ต้องเอาอะไรมาสันสานนะคะไม่สวยตามแผลที่เกิดมาค่ะก็เลยทำให้มันพันกันยุ่ยเยี้ยค่ะแทนที่จะเรียงเป็นเส้นๆนะคะให้มันดูเป็นระเบียบนะคะและออกมาเป็นรูปแบบของโครงสร้างผิวหนังที่มันดูสวยดูเรียบเนียนน่ะมันเลยกลายเป็นบูดๆบิดๆเบี้ยวๆอย่างนั้นน่ะดังนั้นปรับความคิดสมัยนะคะว่าไฟบรัสแบนด์ไม่ใช่ผู้ร้ายค่ะเราต้องมีไฟบรัสแบนด์อยู่แล้วในร่างกายนะคะแต่ทำไมคนที่เป็นหลุมสิวอ่ะเขาถึงเก็บไฟบรัสแบนด์เพราะว่าไฟบรัสแบนด์เขาไม่สวยเราต้องการไฟบรัสแบนด์ที่มันสวยๆค่ะอันนี้มันถึงจะเป็นความคิดที่ถูกต้องนะคะดรีมขอถามหน่อยค่ะว่าก่อนที่คุณจะตัดสินใจเนี่ยไปจ่ายตังค์เพื่อตัดพังผืดหลุมสิวเนี่ยคุณคิดยังไงคะว่าสิ่งที่คุณจะได้รับเนี่ยมันจะเป็นยังไงคือคุณจินตนาการใช่ไหมคะว่าเวลาที่คุณหมอเขาใส่เครื่องมือลงไปเพื่อจะตัดนะคะแยกระหว่างชั้นบนกับชั้นล่างออกจากกันเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือประดิษฐ์เองนะคะเข็มแคนูล่าเข็มยาวเข็มสั้นเข็มนิดเดิลนะคะแหลมธรรมดาหรือว่าเข็มโนคอร์เข็มอะไรก็สารพัดเข็มค่ะตัดเพื่อแยกโครงสร้างอันนี้มันออกจากกันนะคะคือคุณคิดว่าพอมันออกจากกันอย่างนี้ปั๊บมันก็จะทำให้ข้างบนเรียบเนียนอย่างนี้เลยเหรอคะแล้วก็ผิวเรามันก็จะแยกอย่างเงี้ยค้างเติ่งอย่างงี้ไว้ตลอดอย่างเงี้ยหรอก็เลยไม่มีหลุมสิวหรอผิดนะร่างกายเรามันจะไม่ปล่อยให้เรามันเป็นโพรงแบบนี้นะคะไม่มีมันจะต้องหาอะไรมาอุดค่ะมันไม่มีทางที่ว่าโครงสร้างผิวหนังเราที่ถูกแยกออกจากกันจะเหมือนขนมปัง2แผ่นที่มันไม่มีไส้แซนด์วิชอยู่ตรงกลางเนี่ยนะคะมันเป็นไปไม่ได้แล้วมันจะลอยค้างอย่างงี้ได้ยังไงมันอยู่ไม่ได้มันก็จะต้องเกิดไฟบรัสแบนด์ค่ะซึ่งไฟบรัสแบนด์ที่เกิดขึ้นมาใหม่นั้นนะคะมันก็จะสวยหรือไม่สวยตามบาดแผลที่เราสร้างค่ะซึ่งถ้าสร้างบาดแผลที่มันใหญ่มากมาขนาดนั้นนะคะร่างกายเราก็ต้องขยันค่ะในการที่จะสร้างไอ้ไฟบรัสแบนด์เนี่ยขยุกขยุยค่ะหนักกว่าเดิมค่ะเข้ามาเยียวยานะคะเพื่อให้สองโครงสร้างนี้มันติดกันค่ะเมื่อเราทำให้เกิดช่องว่างระหว่างข้างใต้ผิวแล้วนะคะอะไรจะเกิดขึ้นมาค่ะสารน้ำนะคะในร่างกายก็ถมทันกระหน่ำเข้ามาตรงนี้มาออกกันตรงนี้เลยค่ะดังนั้นแล้วนะคะคำพูดหนึ่งที่คนไข้บอกว่าหลังตัดพังผืดไปหรือว่าหลังทำสการ์รีวิชั่นกับหมอดรีมไปเนี่ยทำไมมันรู้สึกว่ามันตุงตุงตรงบริเวณแผลมันตุงตุงออกมานะคะปลิ้นออกมาก็เพราะว่าสารน้ำค่ะมันมาออกกันตรงนั้นมันพาอะไรมาบ้างค่ะก็พวกเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดนะคะสเต็มเซลล์ค่ะพวกเซลล์เมดิเอเตอร์ต่างๆค่ะเอามาออกกันอยู่ตรงนั้นเพราะอะไรเพราะว่ามันบอกว่าฉันจะต้องสร้างโครงสร้างซัมติงสักอย่างเนี่ยที่จะมายึดนะคะเยียวยารักษาบาดแผลที่เกิดขึ้นจากหมอทำเนี่ยฉันไม่สามารถปล่อยให้มันเกิดช่องว่างแบบนี้ได้หรอกต้องหาอะไรมาอุดค่ะและสิ่งที่มาอุดก็คือ
ไฟบรัสแบนค่ะงงปะคือฉันเสียตังค์ให้หมอเขาไปตัดพังผืดเพื่อที่จะเอาไฟบรัสแบนออกแต่แล้วทำไมหมอดิมบอกว่าร่างกายเราจะสร้างไฟบรัสแบนกลับมาอีกรอบนึงอะทีนี้เรานึกภาพตามอีกนิดนึงนะคะว่าถ้าเกิดว่าเรานะคะสร้างบาดแผลให้คนไข้อยู่ข้างล่างค่ะตัดพังผืดแบบโอ้โหกระทุ้งแหลกลาเลยนะคะสร้างแบบว่าเป็นโพรงใหญ่มากเลยตรงนั้นค่ะร่างกายเราก็ต้องทำงานหนักค่ะสเต็มเซลล์ก็ต้องถูกกระตุ้นหนักนะคะในการที่ว่าจะหาอะไรมาอุดตรงนั้นหนักเพราะแผลมันเกิดแผลใหญ่ไงหรือตีความสั้นๆนะคะว่ามันก็จะเกิดพังผืดที่ขนาดมหึมาค่ะคือเป็นพังผืดที่ยุ่ยยะหนักกว่าเดิมนะคะเพราะว่าแผลมันใหญ่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าการตัดพังผืดนะคะหรือว่าการเซาะการเลาะการตกแต่งแผลนะคะมันอยู่ในขนาดที่เล็กเนี่ยร่างกายเรามันก็ไม่จำเป็นจะต้องเรียกพักพวกอะไรมานะคะสารล่างแหตรงนั้นนะคะให้มันอุดเป็นขนาดมหึมาไงเพราะว่าแผลมันเล็กถูกไหมคะอันนี้คือจุดที่1แล้วนะคะที่คุณต้องคิดตามค่ะว่ายิ่งเรานะคะตัดพังผืดนะคะสร้างแผลใหญ่ให้คนไข้ขนาดใหญ่เท่าไหร่นะคะพังผืดจะกลับมาเยอะมากกว่าเดิมขึ้นเท่านั้นค่ะจริงๆไหนบอกจะไปตัดพังผืดแต่ไม่กลายเป็นสร้างพังผืดเพิ่มฮะทีนี้มันจึงมีหลักการคิดแบบกลุ่มแบบหมอดรีมนี่แหละค่ะคือดรีมบอกแล้วไงว่าดรีมไม่ได้เอาพังผืดอะไรเป็นสรณะในการรักษาหลุมสิวมากนักนะคะดรีมไม่ตื่นเต้นอะไรกับพังผืดหรอกค่ะเพราะดรีมมักจะถามคำถามคนไข้ดรีมเสมอเลยนะคะว่าอ่ะเวลาเราส่องกระจกเนี่ยเรากังวลอะไรมากกว่ากันระหว่างพังผืดที่เรามองไม่เห็นที่มันอยู่ข้างล่างใต้ผิวหนังของเราหรือว่าไอความขยุกขยิกของขอบแผลนะคะของก้นแผลที่มันแข็งๆนะคะขยุกขยิกไปมาที่เราเห็นอยู่บน texture อยู่บนผิวเราอะเรากังวลอะไรมากกว่ากันคะข้อ1หรือข้อ2 100% ค่ะคนไข้ดีมตอบเหมือนกันหมดเลยว่ากังวลข้อ2หมอก็คือไอสิ่งที่เราเห็นขยุกขยิกอยู่บนข้างบนไงนี่ไงคือคนไข้ดีมเขาไม่ได้กังวลพังผืดไงแล้วดีมจะไปกังวลทำไมนะคะถูกปะคะแค่นั้นแหละง่ายๆเพราะว่าพังผืดในหลุมสิวนะคะดรีมเชื่อว่ามันเป็นไฟบรัสแบนที่เล็กมากค่ะเล็กมากๆเลยนะคะก็เล็กตามขนาดของหลุมสิวเราแหละหลุมสิวเรานะคะตะมุตะมิจะตายน่ารักกระจุกกระจิกนะคะไฟบรัสแบนมันไม่เกินขอบเขตใหญ่อาณาเขตไปทั้งหน้าเราหรอกค่ะมันก็อยู่แค่ตรงเฉพาะหลุมนี่แหละค่ะเพราะมันก็คือแค่โครงสร้างที่ดึงให้ก้นแผลเรามันยุบตัวลงเท่านั้นนะคะเราตัดมันขาดไปชึบนะคะ1ครั้งค่ะมันก็จะสร้างขึ้นมาใหม่อีกอยู่ดีค่ะทีนี้นะคะวิธีจัดการให้ไฟบรัสแบนที่เกิดขึ้นมาใหม่มันสวยเนี่ยก็คือเราก็ต้องทำงานที่มันละเอียดสิคะหลุมสิวมันมีอยู่แค่เท่านี้นะคะเราก็พยายามค่ะตัดเฉพาะส่วนที่มันควรตัดอะอะไรที่ไม่ควรตัดอะไรที่มันดีอยู่แล้วเป็นไฟบรัสแบนที่ยึดโครงสร้างผิวปกติอยู่แล้วเราก็ปล่อยมันค่ะนี่คือหลักการการทำงานของดรีมนะคะดรีมมักจะสนใจไฟบรัสแบนที่อยู่ก้นใต้แผลเท่านั้นค่ะบริเวณอื่นดรีมไม่สนค่ะก็มันดีอยู่แล้วไงจะไปยุ่งกับมันทำไมเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มานะคะของ Dream Scar Revision ที่ Dream นะคะตกแต่งแผลแบบหลุมต่อหลุมเลยค่ะเพราะความหมายของ Dream คือว่า Dream พยายามจะทำให้เกิดไฟบรัสแบนที่ไม่สวยนะคะกลับมาน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ Dream จะต้องยุ่งกับแผลคนไข้ให้น้อยที่สุดอะคือยุ่งแต่เฉพาะสิ่งที่จำเป็นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าคนไข้ของหมอดรีมนะคะไม่เคยกังวลเรื่องพังผืดเลยค่ะเพราะดรีมไม่เคยบอกให้เขากังวลนะคะแต่สิ่งที่เขากังวลก็คือไอลักษณะความบูดบิดเบี้ยวของเรื่องขอบแผลของเขานะคะหรือปากแผลที่เขาเห็นอยู่เวลาส่องกระจกนี่แหละนี่แหละค่ะคือจุดสำคัญค่ะที่ดรีมสอดใส่เทคนิคนะคะใน Dream Scar Revision ลงไปด้วยก็คือการตกแต่งปากแผลค่ะแบบมุมต่อมุมเลยนะคะถ้าจะเปรียบเทียบกันนะคะว่างานของ Dream เนี่ยมันคือคล้ายกับอะไรก็คือคล้ายกับช่างแกะสลักอะค่ะเป็นแบบนั้นเลยค่ะซึ่งกินเวลายาวนานมากเลยนะคะมันเป็นงานที่แบบใช้เวลานานค่ะวันนึงเนี่ย Dream ทำได้ไม่เกิน3คนหรอกค่ะนะคะไม่ไหวแล้วค่ะจะเป็นลมนะคะใช้เวลาต่อคนเนี่ยก็ 2-3 ชั่วโมงนะคะไม่ต้องทำอะไรกินกันพอดีค่ะทำไม Dream ต้องทุ่มเทอะไรขนาดนี้นะคะกับแค่หลุมสิวอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนที่เราบอกไปไงคะว่าดรีมพยายามจะทำให้ลบกวนนะคะโครงสร้างผิวหนังคนไข้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะเพราะเราไม่ต้องการสร้างโพรงขนาดใหญ่นะคะเพราะเราไม่ต้องการค่ะให้พังผืดนะคะมันมาอุดแผลใหญ่ๆของเราที่เราเพิ่งสร้างไปค่ะสร้างแผลขึ้นมาใหญ่นะคะพังผืดก็กลับมาใหญ่ตามแผลที่เราสร้างนั่นแหละค่ะดรีมจึงต้องสร้างบาดแผลที่เล็กมากค่ะเล็กนะคะตามหลุมต่อหลุมของเขาเลยค่ะอะไรที่เป็นเนื้อดีของคนไข้เก็บเอาไว้ค่ะยุ่งแต่เนื้อในส่วนที่มันไม่ดีอ่ะมันเสียหายคนไข้ไม่ชอบ